สวัสดีทุกท่านนะคะค่ะดิฉันนางสาวรัตดาสิทธิโสภาคนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานประชุมวิชาการของสวทช.ประจำปี2566นะคะวันนี้นะคะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อนะคะการเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะกรณีศึกษาหม้อไอน้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและพืชทางเลือกค่ะสำหรับกำหนดการของงานสัมมนาในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยการบรรยายนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำค่ะจากการใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงนะคะรวมถึงการบรรยายภาพรวมและผลการศึกษาวิจัยนะคะของชุดโครงการด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลนะคะเพื่อการผลิตไฟฟ้ากรณีศึกษาบริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นจำกัดนะคะและผลการศึกษาของพืชพลังงานทางเลือกค่ะสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้เห็นถึงแนวทางการป้องกันและการยืดอายุการใช้งานของหม้อไอน้ำนะคะรวมถึงการลดต้นทุนในการโอเปเรตนะคะโดยผลการศึกษาดังกล่าวค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะจากโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากฟผ.สวทช.ค่ะและในหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการขยายผลและการใช้ประโยชน์ค่ะรวมถึงทิศทางในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนะคะค่ะแล้วเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายนะคะช่วงท้ายรายการนะคะจะมีเซสชันในการถามตอบแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะประมาณ30นาทีนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะโดยในการสัมมนาครั้งนี้นะคะอาจจะมีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะหากท่านใดไม่ประสงค์ให้ถ่ายภาพสามารถแจ้งที่ผู้จัดงานได้เลยนะคะค่ะต่อมานะคะขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงทางหนีไฟของห้องนี้นะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2จุดนะคะก็คือประตูฝั่งซ้ายมือของทุกท่านนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังของห้องนะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะดร.สายันปานซังค่ะผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานสัมมนาในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้นะครับการสัมมนาในหัวข้อการเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลกรณีศึกษาหม้อไอน้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและพืชทางเลือกจัดโดยโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากฟผ.และสวทช.ปัจจุบันการใช้พลังงานชีวมวลยังไม่เต็มศักยภาพมากนักนะครับเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านคุณสมบัติชีวมวลที่ยังไม่พร้อมใช้งานขาดข้อมูลสนับสนุนการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิงชีวมวลส่วนชิ้นส่วนอุปกรณ์หม้อน้ำยังคงนำเข้าจากต่างประเทศออกแบบโดยใช้ข้อมูลของเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นการออกแบบที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ถ่ายเทความร้อนโดยประมาณนะครับไม่ได้เป็นการออกแบบเป็นค่าจำเพาะของหม้อน้ำประเภทต่างๆเพื่อใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดซึ่งยังคงประสบปัญหาในการใช้งานอันเกิดจากการหยุดเดินเครื่องแล้วก็ต้องมีการซ่อมแซมใช้งานอยู่ก่อนนำเข้าใช้งานอยู่บ่อยครั้งนะครับทั้งเป็นการหยุดแบบฉุกเฉินแล้วก็เป็นแบบหยุดซ่อมก่อนครบวาระนะครับส่งผลกระทบถึงต้นทุนและระยะเวลาในการเดินเครื่องนอกจากนี้ข้อจำกัดทางการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้านั้นจะมีปัญหาตามฤดูกาลนะครับทำให้โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยต้องทำให้ค่าเชื้อเพลิงปรับสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากการใช้ชีวมวลเพิ่มขึ้นแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนในข้อจำกัดดังกล่าวนะครับมีการส่งเป็นเพื่อให้มีการแหล่งเชื้อเพลิงที่มีการใช้งานหลากหลายแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งปีโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาระหว่างกฟผ.กับสวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงเห็นความสำคัญและสร้างโอกาสที่จะนำผลงานวิจัยนะครับรวมถึงการพัฒนาดังกล่าวที่จะช่วยสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ในการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ได้พวกเราได้มาฟังผลการศึกษาโครงการวิจัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้ากรณีศึกษาบริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นจำกัดและพืชทางเลือกสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวมวลในประเทศให้มีศักยภาพสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและนำไปสู่เป้าหมายของประเทศในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนในค.ศ. 2050และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศด้วยครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้ผมจึงขอเปิดงานสัมมนาการเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลกรณีศึกษาหม้อไอน้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าในอุตสาหกรรมน้ำตาลและพืชทางเลือกอย่างเป็นทางการขอบคุณมากครับค่ะต้องขอบคุณท่านประธานในพิธีมากนะคะที่กล่าวเปิดงานสัมมนาในวันนี้นะคะ